สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมวดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับพีทีประจวบครับเสมอทางด้าน BG ปทุมไป0ประตูต่อ0ชลบุรี FC ครับเอาชนะด้านราชบุรีมิตรผลไป3ประตูต่อ0สุพรรณบุรี FC ครับเอาชนะด้านทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับไป2ประตูต่อ0ดีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับอันดับ1ก็ยังเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนำอยู่32แต้มตามมาด้วยทูแบงคอกนะครับ32แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียบุรีรัมย์ดีกว่านะครับมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับตอนนี้ครับทางด้านราชบุรีอยู่อันดับที่11นะฮะเตะไป15นัดมี18แต้มส่วนสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่อันดับที่14ครับ15นัด13แต้มแล้วมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับแพร่ยูไนเต็ดเสมอทางด้านลำปาง FC ไป1ประตูต่อ1ขอนแก่น FC เสมอทางด้านอยุธยายูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0สุโขทัย FC ครับเสมอทางด้านเกษตรศาสตร์นะครับไป2ประตูต่อ2และทางด้านเชียงใหม่ FC นะครับเอาชนะทางด้านของนครปฐมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเคลีกกันบ้างนะครับแดกู FC ครับพ่ายกับทางด้านยอนบุฮุนไดมอเตอร์นะครับไป0ประตูต่อ2ชูวอนซัมซุงมูวิ่งครับเสมอทางด้านอุซานฮุนไดไป0ประตูต่อ0อินชอนยูไนเต็ดครับเสมอทางด้านโปฮังสติลเลอร์ไป0ประตูต่อ0และทางด้าน FC โซครับเสมอทางด้านแกงวอน FC ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของบุนเดสลีกา2ของเยอรมันกันบ้างนะครับฮัมบูร์กครับเอาชนะทางด้านอิงโกสตัดไป3ประตูต่อ0พาเดอร์บอนเสมอทางด้านฮันซ่ารอสตอกไป1ประตูต่อ1และทางด้านเนินแบกครับพ่ายกับทางด้านซังเปาลีไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับแบนฟอร์ดนะครับเอาชนะทางด้านเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ0เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะทางด้านวัตฟอร์ดไป4ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1และทางด้านเชลซีครับเสมอทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นเชลซีครับเตะไป13นัดมี30แต้มตามมาด้วยอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้13นัดมี29แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโซนท้ายตารางนะครับวัตฟอร์ดอันดับที่16ครับ13นัด13แต้มนะครับเอเวอร์ตันอันดับ14ครับ13นัด15แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับไอทากแฟรงก์เฟิร์ตครับเอาชนะทางด้านยูเนียนเบอร์ลินไป2ประตูต่อ1อาร์บีไลซิกครับพลิกล็อกพ่ายให้กับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีนะครับโคโมครับเสมอทางด้านปาร์มาไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับตอนนี้ครับอันดับ1ก็เป็นไบเยอร์มิวนิก13นัดมี31แต้มตามมาด้วยอันดับที่2ครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์13นัด30แต้มไบเออร์อยู่อันดับที่10อยู่ขอประทานภัยครับอยู่อันดับที่3นะครับ13นัด24แต้มยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับที่6นะครับ13นัด20แต้มไลซิกอันดับที่8นะครับ13นัดมี18แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตครับอยู่อันดับที่12 13นัด18แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนด้าดิวิชันของสเปนครับเลกันเนสครับเอาชนะด้านลาพามาสไป4ประตูต่อ1อาโมเบียต้าครับเสมอทางด้านเรียลซาราโกซาไป1ประตูต่อ1อิซ่านะครับพ่ายกับทางด้านบอนเฟลาดิน่าไป0ประตูต่อ1และทางด้านเตเรนิเฟ่ครับเอาชนะด้านเรียลโซซิดาดบีนะครับไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์กันบ้างนะครับทอนโซเสมอสตาเบกนะครับไป0ประตูต่อ0เอาเกซุนพ่ายกับทางด้านซันเดยอสไป1ประตูต่อ2คริสเตียนซุนพ่ายกับทางด้านไวกิ้งไป2ประตูต่อ3เอ็มยอนนาเล่นพ่ายกับทางด้านชาร์ปสป็อกไป1ประตูต่อ3โรเซนบอกเสมอทางด้านโบโดกิมไป0ประตูต่อ0และทางด้านบาสนะครับพ่ายกับทางด้านโมนไป0ประตูต่อ1
มาดูในส่วนของผลฟุตบอลออเว่นคานของสวีเดนกันบ้างนะครับเดกาฟอร์ดเอาชนะทางด้านนอร์ทโคปิงไป4ประตูต่อ1ยอร์กาเดนพ่ายกับด้านวาเบิร์กไป2ประตูต่อ3โกเทนบอกครับเอาชนะด้านออเตอร์ซูนไป4ประตูต่อ0ฮามสตัดเสมอฮามาบี้ไป0ประตูต่อ0และทางด้านของคักมาครับพ่ายกับด้านมันโม่ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกากันบ้างนะครับโอเดนเซ่เอาชนะทางด้านยอนนาเลนนะครับไป2ประตูต่อ0วีบอกครับเสมอทางด้านซอนเดอร์ยีเค่ไป1ประตูต่อ1บอนบี้เอาชนะทางด้านเรนดอสไป1ประตูต่อ0และทางด้านของอันบอกครับพ่ายกับทางด้านโคไปเอ็งเก้นนะครับไป1ประตูต่อ3 มาดูในส่วนของสกอตติชพรีเมียร์ชิพกันบ้างนะครับลีวิงตันพ่ายกับทางด้านการ์ดโกเลนเจอร์ไป1ประตูต่อ3และทางด้านการ์ดโกเซลติกครับเอาชนะทางด้านอาบดีนไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับอิสวิชเอาชนะทางด้านคูนะครับไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านบริสตอลซิตี้ไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของ Eredivisie ของฮอลแลนด์กันบ้างนะครับสปาร์ตารอตเทอร์ดัมพ่ายกับทางด้านอาแจ็กไป0ประตูต่อ1ทเวนเต้เสมอทางด้านฟีเยนูรอตเทอร์ดัมไป0ประตูต่อ0อูทากเอาชนะทางด้านเฮเลเคิลไป1ประตูต่อ0ฮีโลวีนเสมอทางด้านพีเอสวีไอเอลเฟนไป1ประตูต่อ1และทางด้านวินเทจครับเสมอทางด้านเอเซตอักมาไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับแซงเอเตียนพ่ายกับด้านปารีสแซงต์แชงแมงไป1ประตูต่อ3บอกโดพ่ายกับด้านแบดไป1ประตูต่อ2ลอรียองพ่ายกับทางด้านแลนไป0ประตูต่อ2โมนาโกเสมอทางด้านสตาร์บัคไป1ประตูต่อ1แลนครับเอาชนะทางด้านเกนนอร์มอลฟูดนะครับไป1ประตูต่อ0มองปรีเยพ่ายกับทางด้านโอลิมปิกรียงไป0ประตูต่อ1และทางด้านโอลิมปิกมาร์เซย์ครับเอาชนะทางด้านทัวร์ไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนสำหรับลีกเอิงฝรั่งเศสครับอันดับ1ก็ยังเป็นปารีสแซงต์แชงแมงครับเตะไป15นัดมี40แต้มซึ่งทิ้งอันดับที่2อย่างแลนนะครับพอสมควรเลยนะครับเกือบ20แต้มเลยนะครับแต่ก็โซนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลียงอยู่อันดับที่7นะครับ14นัด22แต้มสตาร์บุกอยู่อันดับที่8 15นัด20แต้มนะครับมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับแซงเอเตียนครับก็ยังไม่ค่อยฟื้นฮะอยู่อันดับที่20นะครับ15นัดมี12คะแนนเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลซีเรียอาอิตาลีกันบ้างนะครับอูดิเนเซ่เสมอทางด้านเจนัวไป0ประตูต่อ0เอซิมิลานพ่ายกับทางด้านซาซูโอโลไป1ประตูต่อ3สเปเชียครับพ่ายกับทางด้านโบโลญญาไป0ประตูต่อ1โรม่าเอาชนะทางด้านโตริโน่ไป1ประตูต่อ0และทางด้านนาโปลีครับเอาชนะทางด้านลาซิโอไป4ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนกันโชว์ซีอาอิตาลีนะครับอันดับ1ฮะเป็นนาโปลี14นัด35แต้มซึ่งทิ้งอันดับที่2อย่างเอซิมิลานนั้น3คะแนนนะครับส่วนอันดับที่5เป็นโรม่าครับ14นัดมี25แต้มนะครับในส่วนของลาซิโออยู่อันดับที่8ครับ14นัด21แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับทางด้านของสเปเชียนะครับอยู่อันดับ17นะครับ14นัด11แต้มนะครับแล้วก็ทางด้านของกาญารีอยู่อันดับ19นะครับ14นัดมี8คะแนนนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับเรอัลเบติสเอาชนะทางด้านเลวันเต้ไป3ประตูต่อ1เอสปานยอลเอาชนะทางด้านเรอัลโซซิดาดไป1ประตูต่อ0คาดิสนะครับพ่ายกับทางด้านแอตเลติโกมาดริดไป1ประตูต่อ4และทางด้านเรอัลมาดริดครับเอาชนะทางด้านเซบีย่าไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดสำหรับลาลิก้าสเปนครับจ่าฝูงยังคงเป็นเรอัลมาดริดครับ14นัด33แต้มซึ่งทิ้งอันดับที่2แอตเลติโกมาดริดถึง4คะแนนเลยนะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับเซบีย่าอยู่อันดับที่4ครับ14นัด28แต้มนะครับส่วนบาเลนเซียอยู่อันดับที่10นะครับ15นัดมี19แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโซนท้ายตารางคาดิดอยู่อันดับที่17ครับ15นัด12แต้มนะครับส่วนเลวันเต้ก็ยังไม่ฟื้นเหมือนเดิมฮะยังไม่ชนะใครครับอยู่อันดับที่20 15นัดมี7คะแนนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ